พวงมาลัยหมุนเองอ่ะเห็นไหมเห็นไหมพอมันเริ่มเข้าใกล้เห็นไหมเริ่มชะลอเองหยุดเองหยุดสิไปเองเลยเห็นไหมนี่แตะแค่2นิ้วนะเนี่ยแตะขับรถด้วย2นิ้วกรุงเทพปทุมยุทธยาสบายคลิกดาวน์นะครับเหยียบเต็มสปีดจาก0ถึง100กันดูซิว่าจากสเปคชีทหรือโบรชัวร์เนี่ยบอกว่า0ถึง100 BMW iX3 คันนี้ใช้เวลาแค่ 6.8 วินาทีสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าโดยผมหนุ่ยกันตลาดบุรตอนในช่วงกันตลาดบุรคันครับวันนี้ก็อย่างที่ดูจากคลิปเปิดตัวตอนต้นคงเห็นภายนอกแล้วว่าวันนี้เราจะมารีวิวรถยนต์ไฟฟ้า BMW iX3 นะครับเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมเชื่อว่าหลังจากได้ลองใช้งานจริงมาแล้วประทับใจมากและนี่ก็เป็นภายในรถยนต์ครับกับ BMW iX3 นะถ้าเกิดเราดูนะครับภายในเนี่ยดูอินทีเรียเนี่ยก็จะเป็นงานหนังนะประกอบนะแล้วก็เย็บมือนะครับมีหน้าจอขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางจริงๆตัวนี้จะเป็นตัวสะท้อนนะครับให้เห็นภาพตัวเลขบนหน้าจออีกทีนึงนะครับมีจออยู่ตรงนี้อันนี้เป็นกล้องตัวนี้จะใช้ในการกับระบบช่วยขับที่มันจะดูว่าเรากำลังคอนเซนเทรตบนถนนไหมถ้าเราไม่คอนเซนเทรตบนถนนนะครับระบบก็จะยกเลิกให้เราจนกว่าเราจะหันกลับมามองถนนอีกทีนึงถ้าเรามองโทรศัพท์เราเล่นอื่นๆอยู่มันก็จะหยุดแอคทีฟแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราหันกลับไปมองบนถนนเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ถึงจะค่อยออกตัวไปเนี่ยเมื่อเช้าลองกับตัวมาแล้วพวงมาลัยดีคุณภาพมีปุ่มบังคับต่างๆเนาะตั้งแต่นี่ครับระบบการเซตความห่างจากคันหน้าโหมดในการใช้ระบบช่วยขับตั้งแต่จะเอาแค่ระบบ เว้นระยะห่างหรือคีปในเลนด้วยนะครับด้านขวาเป็นระบบควบคุมเกี่ยวกับเสียงเปลี่ยนแทร็กเพลงเพิ่มเสียงโทรศัพท์สั่งการด้วยเสียงซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับตัวนี้สามารถเซตโปรไฟล์คนขับได้นะครับเป็น2โปรไฟล์นะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเราปรับเบาะแบบแรกแล้วถ้าเกิดเราอยู่บ้าน2คนอยู่กับแฟนก็แฟนจะมาขับก็เซตแบบ2เอาไว้จะได้ไม่ต้องปรับไปปรับมานะครับถ้าเกิดจะดูเครื่องเสียงอ่ะนะครับเครื่องเสียงก็เป็นของดีเลยนะครับ Harman Kardon นะครับถือว่าดีใช้ได้ไม่น้อยหน้าใครกับรถราคานี้นะครับจุดที่น่าสนใจอย่างนึงก็คงเป็นหลังคานะครับ Sunroof เนาะที่ค่อนข้างลึกไปถึงข้างหลังเลยเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะเห็นว่าลึกไปถึงสุดหัวคนหลังเลยนะครับเปิดจริงก็จะได้ส่วนหนึ่งนะครับไม่เยอะเท่ากับคันปกติเนาะแต่ว่าหลังคากระจกรุ่นนี้ก็จะกว้างขึ้นเป็นจุดขายใหม่ของรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ว่าต้องมีหลังคากระจกกว้างๆทำให้การนั่งรถยนต์นานๆไม่รู้สึกอึดอัดนะครับถ้าเราดูเนาะตัวเบาะเนี่ยก็สามารถปรับให้มันหนีบกระชับตัวได้นะครับมีความเป็นสปอร์ตอยู่เนาะนะครับถ้าดูภายในจริงแล้วเนี่ยดูเผินๆใช่ไหมว่าดูเผินๆเนี่ยภายนอกภายในเหมือน X30E แต่พอมาลองขับลองใช้งานจริงๆจะรู้ว่าเทคโนโลยีข้างในใหม่ต่างกันสุดขั้วเลยแบตเตอรี่ที่เขาบอกว่าใช้ได้น้อยนะแต่พอชาร์จเต็มเห็นไหมครับวันนี้มี438ขนาดผมขับออกจากบ้านมา10กว่ากิโลแล้วนะก็ยังเหลือเยอะระดับนี้อยู่ต้องบอกเลยว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะกว่าที่คิดแล้วก็หน้าจอตัวนี้ครับถ้าสังเกตดูนะก็จะเห็นว่าหน้าจอนี้เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับรถคันข้างหน้าแม้จะไม่ได้เป็นแบบภาพ 3D generate สวยงาม real time ทันทีแบบ Tesla แต่ใช้งานจริงก็ผมว่าใช้งานได้ดีคอนโซลตัวนี้ในการปรับอื่นๆ Media Home นะสตาร์ทด้วยปุ่มนะกดมองภาพระบบช่วยจอดบอกเลยว่าระบบช่วยจอดเนี่ยตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยก็ยังยกให้ BMW เป็นดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มานะครับเท่าที่เคยใช้มาตัวนี้ครับถ้าเกิดเราเลื่อนดูนิดนึงนะก็จะเปิดนี่ตัวนี้นะใส่แก้วน้ำได้นะครับใส่แก้วน้ำได้อันนี้เป็นไวเลสชาร์จเนี่ยชาร์จให้ดูนะเป็นไวเลสชาร์จแบบนี้มันก็จะติดนะมันก็จะชาร์จให้นะครับติดไหมผมวางถูกจุดไหมเนี่ยนะครับมีที่เสียด USB จุดหนึ่งนะครับมีตัวรูๆตรงนี้ไม่รู้ไว้ทำอะไรน่าจะไว้เก็บกุญแจนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับภายในเนาะใส่แก้วน้ำสองแก้วนะครับตัวนี้ก็จะมีที่เสียดแบบควิกชาร์จนะถ้าใครใจร้อนอยากชาร์จด่วนก็เสียบอันนี้นะครับช่องใส่ของก็ค่อนข้างลึกพอสมควรเหมือนกันนะนะครับผมด้านหลังจะมีแอร์มีที่ปรับอุณหภูมิอิสระแยกออกจากกันมี USB ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีที่เสียบ USB สำหรับคนนั่งข้างหลังด้วย
นะครับเราจะมาดูการใช้งานบนหน้าจอดิสเพย์กันซึ่งหน้าจอตัวนี้ครับก็เป็นหน้าจอระบบสัมผัสเต็มที่นะครับมีโหมดอะไรบ้างอันดับแรก default คือจะแสดงแผนที่แสดงการเชื่อมต่อ iPhone แล้วก็แสดงเพลงที่กำลังเล่นอยู่เนาะทีนี้ครับเราลองมาดูส่วนในส่วนของมีเดียอย่างที่บอกว่ามันจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้หรือเปิดวิทยุก็ได้นะว่าเราอยากเปิดคลื่นไหนได้ยินเสียงมั้ยเสียงดีมากนะครับการเบาเสียงครับด้วยบนรถไฟฟ้าหรือรถของ BMW ความเท่อย่างนึงคือคุณใช้นิ้วในการสั่งการเหมือนเวทมนต์ได้แบบนี้สมมุติผมอยากเบาเสียงผมทำท่าแบบนี้ครับเนี่ยดูตรงนิ้วนะเหมือนหมุนไปทางด้านซ้ายนะทวนเข็มนาฬิกานี่คือเบาเสียงลงถ้าเกิดเพิ่มเสียงหมุนไปทางด้านขวาตามเข็มนาฬิกาลองเฮ้ยโทรศัพท์เข้ายังหยุดเสียงผมชู2นิ้วหยุดเสียงได้เลยนี่คือระบบการคอนโทรลเสียงแล้วก็สามารถทำอะไรได้เยอะมากใน BMW เนาะนี่ผ่านเรื่องเสียงไปแล้วครับเรามาดูเรื่องอื่นกันระบบคอมก็คือการโทรศัพท์เนาะตัวนี้ผมต้องบอกตามตรงว่าผมยังไม่เคยใช้นะครับระบบ Navi ก็คือระบบการนำทางนะเราอยากได้ข้อมูลแบบไหนก็ตั้งค่าได้ส่วนใหญ่เนี่ยหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่ามันทัชสกรีนได้เนาะมันก็จะโชว์ในเรื่องของ Parking เอาไว้เป็นคีย์หลักก่อนแต่พอรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีจุดชาร์จเพิ่มเข้ามาบอกด้วย Accident เกิดอุบัติเหตุตรงไหนขึ้นจุดชาร์จมีอยู่ตรงไหนบ้างถ้าเป็นรถน้ำมันก็จะโชว์เรื่องของปั๊มน้ำมันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังขับอะไรอยู่นะขับที่ตำแหน่งเดิมนะครับถัดมาเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะก็จะเห็นว่ามันจะโชว์ parking ก็แน่นอนคนมีที่จอดคนมีรถอะเนาะก็อยากหาที่จอดรถว่าที่จอดรถอยู่ตรงไหนอ่ะแสดงรายละเอียดซินี่คืออะไรลานจอดรถวัดกระจังก็มีบอกว่าลานจอดรถมีอยู่ตรงนี้นะขับไปนะถ้าเกิดจะจอดนะครับทีนี้กลับมานะนิดนึงนะระบบภายในตัวรถเนี่ยตัวนี้ปรับได้เยอะมีตั้งแต่อะไรบ้างครับข้อมูลการขับขี่นะข้อมูลการขับขี่เราขับแบบไหนมันก็จะบอกประเมินผลให้เราขับดีขับกระชากขับยังไงตอนไหนเราขับเมื่อไหร่นะครับมีทริปคอมพิวเตอร์นะก็จะคำนวณข้อมูลอันนี้เราขับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ความร้อนอุณหภูมิอัตราการเร่งต่างๆการวิเคราะห์รูปแบบการขับขี่ก็จะบอกว่าตอนเนี้ยทริปล่าสุดเราขับกันได้ประมาณ3เต็ม5ก็คะแนนยังไม่ค่อยดีมากนะครับการหมุนเวียนพลังงานตัวนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยระยะทางเราขับได้ประมาณเท่าไหร่นะครับมีศักยภาพเพิ่มได้อีกประมาณเท่าไหร่จากการระบายความร้อนนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ300กว่าๆแล้วก็มีรูปแบบให้เห็นนะครับถัดมาสถานะรถยนต์นะความเก๋มีบอกเรื่องของแรงดันรถยนต์นะครับผมว่าตอนนี้อยู่ที่41 psi อุณหภูมิร้อนอยู่เท่าไหร่นะถ้าปกติแล้วก่อนหน้านี้อยู่ที่30ปลายๆนะครับถัดมาอีกข้อความเช็คคอนโทรลมีไหมไม่มีอะไรที่ต้องเช็คถัดมาอันนี้เก๋มากกำหนดการรับบริการจะเห็นว่ารถคันนี้เจอกันอีกทีเนี่ย2024ไม่ต้องเข้าศูนย์ก่อนหน้านั้นเลยคืออีก2ปีอย่างน้อยอะอย่างเร็วสุดคือ2ปีไปเช็คน้ำมันเบรกอีกในปีนั้น2024ก็คือไปเช็ครถยนต์ปกติเจออีกทีเช็ครอบหน้า2027คือลืมไปเลยครับซื้อรถต้องเข้าศูนย์รถนี่คือข้อดีรถไฟฟ้านะครับไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์บ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนค่าใช้จ่ายก็จะลดลงนะครับวางแผนชาร์จเลือกได้ว่าจะชาร์จแบบไหนจะตั้งเวลาชาร์จล่วงหน้าให้เป็นตอนกลางคืนเพื่อจะได้ประหยัดค่าไฟไหมหรือไม่ต้องชาร์จเต็มร้อยก็ได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้รถปกติเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะบอกว่าคุณชาร์จแค่ 80% พอเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับเนาะการตั้งค่าอื่นๆตั้งค่าทั่วไปของรถวันเวลาภาษาหน่วยอื่นๆก็เห็นว่ามันมีอะไรให้ตั้งเยอะมากซึ่งพวกนี้ผมคงไม่ลงในรายละเอียดแต่อยากให้คุณเข้าไปลองดูด้วยตัวเองนะครับมีแท่นชาร์จไร้สายก็มีนะจะเปิดหรือจะปิดหมวกการขับขี่ครับมี2โหมดสปอร์ตหรืออีโคนะครับผมมีหมวกการฟื้นคืนคือระบบการรีเจนหมายความว่าเมื่อเราปล่อยเท้าจากคันเร่งเนี่ยจะให้มันดึงมอเตอร์กับดึงความเร็วไปเป็นไฟฟ้าสูงแค่ไหนอัตโนมัติคือก็ผันแปรตามการขับถ้าสูงคือปล่อยเท้าปุ๊บรถจะค่อนข้างชะลอความเร็วลงค่อนข้างเร็วมากมันจะดึงรอบการหมุนของล้อไปเป็นแบตเตอรี่คืนอีกทีได้เยอะกว่านะครับไฟภายนอกก็เลือกได้จะตั้งค่าแบบไหนเนาะพวกนี้ก็จะเหมือนกับรถน้ำมันปกติของ BMW
ระบบช่วยเหลือคนขับขี่มีอะไรบ้างตั้งแต่นี่ครับเน้นเตือนการชนด้านหน้าตั้งแต่ระยะไหนเอาเร็วก็คือจะเตือนล่วงหน้าค่อนข้างเยอะปานกลางหรือแบบช้าก็คือแบบใกล้ตัวค่อยเตือนหน่อยคำเตือนจากด้านข้างรุ่นนี้เพิ่งเคยเจอนะครับก็จะดูว่าด้านข้างมีรถเข้ามาไหมนะครับมันก็จะดูให้นะครับเตือนเมื่อรถออกจากเลนมีไหมนะครับถ้ารถออกจากเลนโดยอัตโนมัตินะก็จะถูกบังคับให้ต้องเลี้ยวกลับมาระบบเตือนเปลี่ยนเลนก็เหมือนกันครับผมนะว่าจะมีการเตือนไม่เท่าจะเปลี่ยนเลนนะครับมีอะไรเยอะมากแล้วก็มีคำเตือนป้ายคำเตือนสิทธิ์ผ่านทางว่าจะป้ายหยุดจะหยุดไหมนะครับผมพวกนี้สามารถทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับมีลูกเล่นเยอะระหว่างขับขี่เตือนอะไรบ้างนะตรวจจับไฟสัญญาณจราจรซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยได้นะครับว่ามีสัญญาณไฟจราจรจะอ่านว่าตอนนี้ไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองนะไฟเขียวเผื่อเราเหม่อมันก็จะแจ้งให้เรารู้ว่าเขียวนะเตรียมไปได้แล้วนะครับสถานีจอดรถกับที่ชาร์จก็เหมือนกันครับว่าจะมีให้เตือนอะไรบ้างนะรถมาด้านข้างนะระบบช่วยจอดหน้าจอแสดงผลนะก็จะเป็นการลงรายละเอียดหน้าจอและจะเอาความสว่างแบบไหนโชว์อะไรบ้างนะครับประตูเข้ารถก็จะบอกว่าเป็นแบบไหนประตูหน้าประตูหลังเดินออกไปไกลแล้วล็อกเองไหมหรือต้องกดปุ่มหรืออะไรยังไงเท่าไหร่นะเนี่ยต้องแบบว่าปลดล็อกอัตโนมัติล็อกอัตโนมัติเมื่อออกห่างนะครับพวกนี้จะมีดีเทลค่อนข้างเยอะครับไฟสว่างภายในปรับสีได้จริงๆต้องเป็นตอนกลางคืนนะถ้าเราสังเกตนะครับเนี่ยแถบข้างๆเนี่ยเห็นไหมเป็นสีส้มๆสมมตินะเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูนะลองเอามือป้องๆมันไว้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะเป็นสีน้ำเงินนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวอีกทีนึงเห็นไหมมีอะไรอีกระบบการปรับอากาศเนาะควบคุมอากาศแบบไหนอัตโนมัติหรือเป็นระบบหมุนเวียนจริงๆเราควรถ้าบ้านเราควรจะเป็นระบบหมุนเวียนอากาศภายในรถนะไม่งั้นเดี๋ยวควันอื่นๆเข้ามาโหมดแอปครับข้อเสียอย่างนึงแล้วกันเป็นข้อที่ส่วนตัวไม่ชอบนะโหมดแอปในรถ BMW เนี่ยไม่ค่อยมีแอปอะไรให้เล่นเท่าไหร่ไม่เหมือน Volvo ไม่เหมือนคันอื่นๆที่มีแอปโพรงแอปเพลงอยู่ในตัวซึ่งการทำงานการฟังเพลงก็จะสนุกขึ้น Volvo มี Tidal นะครับถ้าเกิดในTesla ก็จะมี Spotify อยู่ในตัวอยู่การฟังเพลงก็จะสนุกกว่าอันนี้ส่วนใหญ่ต้องผมเท่าที่ผมใช้มาต้องเชื่อมผ่านมือถือเป็นหลักนะนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ก็ยังสามารถเชื่อม Apple CarPlay ได้ถ้าใครที่มีมือถืออยู่นะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับเท่าที่ผมลองดูมานะโหลดแอปพลิเคชันอื่นๆถ้าเกิดลงทะเบียนไว้นะครับก็ตัวแอปไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่จะขาดอยู่เสียงอัตโนมัติเป็นไงครับกับรถยนต์ไฟฟ้า EV 100% อย่าง BMW iX 3เนาะเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจระบบภายในใหม่เทคโนโลยีดีระบบช่วยขับส่วนตัวผมว่าดีถึงดีมากนะครับลองดูลองพิจารณาลองไปลองขับกันดูจริงๆดีกว่าผมว่าหลายคนน่าจะชอบกับรถยนต์คันนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับผมหนุ่ยการตลาดวรตอนในการรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าช่วงการตลาดวรคันยังมีรถไฟฟ้าอีกมากมายที่ผมเคยรีวิวแล้วก็ทำคลิปลงไว้แล้วกดเข้าไปดูต่อในเพลย์ลิสต์ของการตลาดวรคันได้เลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือถ้ามีอะไรอยากคุยกันก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ